ั้งโคตรยักษ์อร่อยเฉยอย่าแค่ดูไข่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 ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงเดิมครับผมที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็คือ ASMR นะครับผมโอ้โหคือช่วงนี้หายไปนานมากต้องขอโทษขออภัยคนดูทุกคนเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เสือเนี่ยทำคลิปอะไรอีกต่อไปนะผมอยากให้พี่เสือกินอะไรอยากให้ทำอะไรรายการไหนนะครับผมคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับผมพี่เสืออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมพี่เสือมากินกั้งโคตรจัดโอ้โหดูดิอย่างยักษ์ครับทุกคนคือบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะโอ้โหกั้งหรือว่ากุ้งหรือว่าตุ้งหรือว่ายิ่งบางทีผมก็เล่นคนเดียวนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้นะครับผมว่าสำหรับกั้งเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงแล้วมันกินยังไงซึ่งผมเองนี่ก็ไม่เคยรู้เลยเกิดมาเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเบิ้ดมากินกั้งมันสิแสบบ่เนาะวะทะเลแม่นี่นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามดูนะครับว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงพี่เสือจะบอกท้ายคลิปนะครับผมว่ารสชาติกั้งเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอร่อยไหมยังไงอย่างนี้ยังงุ่นไหมโอเคท้ายคลิปนะครับผมจะบอกรสชาติแต่ตอนนี้จะให้ไปฟังเสียงครับผมว่า ASMR เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อย่างงงนะครับผมว่า2คนนั้นหายไปไหนก็หายไปแล้วครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าเสียงกินกั้งทะเลโคตรยักษ์มันจะเป็นยังไงไปครับผมลุยมาเลยครับผมมาเลยครับกั้งทะเลนะครับผมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมข้าวซอสพริกมาเลยครับผมกั้งทะเลกินยังไงเนี่ยแกะยังไงวะเนี่ยเอาอ๋อนี่นะครับเลาะเปลือกออกนี่เลยครับผมโอ้ว้าว my god my god โอ้เย่โอ้โหสุดยอดมากนี่นะครับผมเนื้อกั้งนะฮะเราจะมาจิ้มซีฟู้ดกันนะครับผมซีฟู้ดนะครับนี่เลยครับผมซีฟู้ดว้าวครับผมมาชิมกันดูครับมากครับผมผักครับผักหัวมันกินได้ไหมเนี่ยหัวมันโอ้นี่เปลือกมันนะครับผมไปดูครับผมอันนี้เป็นกั้งทอดกระเทียมนะครับเราจะมีว้าวนี่นะครับผมโอ้ตัวอะไรครับนี่เลยครับสวยมากอร่อยมากโอ้ไม่เคยกินว่ากั้งจะอร่อยขนาดนี้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าหัวมันกินได้หรือเปล่าโอ้น่ากินมากโอ้ยแก่นี่ครับผมอร่อยมากโอ้
หัวกั้งกินไม่ได้นะทุกคนไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้หมดแล้วนะครับ4ตัวเร็วมากตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับกั้งนะครับผมโอ้โหกั้งทะเลโคตรยักษ์4ตัวคือมันอร่อยมากผมไม่คิดว่ากั้งจะอร่อยขนาดนี้แต่เสียอย่างเดียวนะครับผมคือเนื้อมันน้อยก็คือมันจะมีเนื้อมันจะมีเนื้อแค่ช่วงตัวมันนะครับผมเนี่ยเนื้อใหญ่มากและนุ่มหวานหอมอร่อยเย็ดแค่อร่อยเฉยเลยนะครับผมแต่ว่าตรงหัวเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันกินไม่ได้นะครับผมมันน่าจะเป็นแต่กระดองนะครับผมแล้วพวกเปลือกอะไรมันเนี่ยไม่ควรกินนะครับผมถึงแม้ว่าเปลือกมันจะมีแคลเซียมถึงแม้ว่าเปลือกเนี่ยมันจะแข็งนะครับผมถ้าเรากินลงไปเนี่ยมันจะสามารถบาดท้องข้างในหรือบาดลำไส้ข้างในเราได้นะครับผมแล้วก็อร่อยมากที่สำคัญเลยน้ำจิ้มโคตรเด็ดนะครับผมนะผมซื้ออยู่ที่ยูดีอุดรนะครับผมเลยไปซื้อกระหยกกับปลาดูดิหัวมันใหญ่มากดูดิแต่มันกินบ่ได้บักปาดโอ้ยนี่มันมีแต่กระดูกเห็นวะนี่มันกินหมดได้ครับผมนี่มันกินไม่ได้นะครับก็ถามว่ารสชาติเต็ม10ผมให้เท่าไหร่ผมให้9นะผมว่ารสชาติอร่อยเลยก็เผื่ออร่อยกว่ากุ้งด้วยพอๆกันเลยแทบแยกไม่ออกนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้พี่เสือกินเมนูอะไรต่อไปอีกนะครับผมโอ้โหมันอร่อยมากนะทุกคนลองไปหากินดูนะครับผมแต่ราคาก็จะแพงกว่ากุ้งหน่อยแต่ผมว่าราคาพอๆกันนะราคาพอๆกันนะครับนี่มันเศษซากมันนี่ครับมันกินไม่ได้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขากินได้หรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากินได้เพราะมันแข็งนะเนี่ยครับหัวมันนะอันนี้เป็นเมนูทอดกระเทียมนะครับผมจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเอ้ยน้ำจิ้มไหนจะไปจิ้มอยู่เรื่อยเลยโอ้โหดิเหมือนหอมเหมือนปูเลยเนี่ยหอมเหมือนปูเลยตรงขามันนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าจริงมันอาจจะกินได้ก็นะใครที่รู้นะครับผมคอมเมนต์ให้พี่เสือหน่อยนะครับผมสำหรับ ASMR คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปร้านที่ไหนหรือจะไปที่ใดให้พี่เสือด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคน I love you see you again bye bye